มีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูอัศวินอัศวินีชูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับในประเด็น Green and Smart Transport ในช่วงที่2ครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับว่าเดี๋ยวผมนะครับจะพามาเที่ยวชมนะครับที่บูธนะครับของทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนี่ยครับในเรื่องเกี่ยวกับ Green and Smart Transport ครับและแน่นอนครับน้องปองแล้วก็น้องตั้มนะครับทั้ง2คน2หนุ่มยังอยู่กับเรานะครับก็ก่อนอื่นนะให้2คนจะเป็นปองหรือตั้มก็ได้นะครับช่วยแนะนำบูธของเราคร่าวๆหน่อยครับเชิญครับก็บูธของผมก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักนะครับก็ส่วนแรกก็เป็นวิชาการก็เรื่องเกี่ยวกับ Green and Smart Transport ครับและอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องการทดลองขับขี่ด้วยซิมูเลเตอร์ทั้งหลายครับครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตนะครับให้น้องปองแล้วก็น้องตั้มนะครับพาเราเข้าไปเที่ยวชมในบูธนะครับและรวมไปถึงอาจจะมีเพื่อนๆร่วมทีมนะครับที่เป็นนิสิตกลุ่มนิสิตที่ทำงานในโครงการนี้เนี่ยนะครับมาร่วมอธิบายนะครับว่าคอนเซปต์เกี่ยวเรื่องกรีนแล้วก็สมาร์ททรานสปอร์ตเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยครับเชิญครับปองครับตั้มครับเอาละครับเราเข้ามาแล้วครับครับผมก็สำหรับในช่วงนี้นะครับแหมขอรบกวนเวลานะครับน้องกิ๊กชื่อจริงชื่ออะไรครับแนะนำตัวก่อนครับธนาโพธานนท์ครับผมครับผมก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนาะนะครับชื่อเล่นชื่อกิ๊กครับชื่อกิ๊กนะครับโอเคครับแหมต้องขอเวลานะแนทที่กำลังอธิบายน้องๆอยู่นะครับที่สนใจนะครับเอาละครับกิ๊กครับวันนี้นะครับจะนำเสนออะไรดีครับกิ๊กบูธของเรานะครับตอนนี้เราเน้นไฮไลท์อยู่ที่สมาร์ททรานสปอร์ตนะครับกับกรีนทรานสปอร์ตครับซึ่งสมาร์ททรานสปอร์ตนะครับก็จะเน้นอยู่ที่ ITS ครับระบบ ITS หรือที่เรียกภาษาไทยว่าระบบการขนส่งจราจรโดยวิธีอัจฉริยะชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ Intelligent Transport System ครับครับผมโดยระบบนี้นะครับก็จะช่วยการขนส่งในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการจัดการจราจรนะครับความปลอดภัยหรือว่าการให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้เดินทางนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่ ITS ที่มีในกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้แก่ป้ายจราจรเฉลี่ยครับโอ้อันนี้คุ้นเคยเนาะครับผมจะพบได้เห็นตามสี่แยกเลยครับโดยวิธีป้ายจราจรเฉลี่ยเนี่ยนะครับหลายๆคนครับคงสงสัยครับว่าเอ๊ะสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยครับมันมาได้ยังไงโดยวิธีการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยครับก็จะมีกล้องวงจรปิดครับติดบริเวณสี่แยกครับซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นเส้นถนนได้ชัดเจนครับครับผมโดยกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิดที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยครับก็คือสามารถวัดความหนาแน่นบนท้องถนนได้ครับก็จะมีกริดตีไว้ครับแล้วก็บอกว่ามีรถเท่าไหร่เลยครับถ้ามีความหนาแน่นมากครับถนนก็จะเป็นสีแดงครับอาจารย์เห็นคำว่า OR นี่คืออะไรครับเนี่ยก็คือ Occupancy Ratio ก็คือการวัดปริมาณความหนาแน่นบนท้องถนนนะครับแล้วก็นำมาเปลี่ยนเป็นจากตัวเลขครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีเพื่อให้ผู้ใช้ผู้เดินทางได้เข้าใจง่ายขึ้นครับอันที่เช่นถ้า OR ต่ำๆนี่ก็คือจราจรคล่องตัวว่าใช่ครับผมก็ไม่ค่อยหนาแน่นรถเยอะจะพบเห็นในช่วงตอนกลางคืนนะครับก็เขียวทุกเส้นเลยครับครับแต่ถ้าเกิดเย็นๆมาก็จะเริ่มแดงนะครับครับผมแล้วเป็นไงต่อมีตัวอย่างอะไรครับต่อมาก็จะเป็น BRT ครับรถทางด่วนพิเศษครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถโดยสารที่มีเลนให้เฉพาะเลยครับซึ่งให้ความสำคัญกับผู้โดยสารที่ต้องเดินการเดินทางความเร็วเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามีเลนอย่างเดียวมันก็ไม่อัจฉริยะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ความอัจฉริยะเข้าไปครับโดยที่คนที่ไปรอที่สถานีครับจะสามารถทราบได้ว่ารถจะมาอีกกี่นาทีครับก็สามารถกะเวลาได้ง่ายคือเรียกว่ามีการใส่ GPS เข้ามาในตัวครับบอกตำแหน่งว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วครับผมหรือว่าผู้ที่อยู่ในรถนะครับก็จะสามารถทราบได้เลยว่าอีกกี่นาทีเราจะถึงปลายทางต่อมาก็เป็นระบบจอดรถอัจฉริยะครับจากเมื่อก่อนนะฮะที่ไม่มีเราไปห้างอะไรครับวนกันเข้าไปใช่นะครับเหงื่อแตกเลยฮะบางทีก็ไม่ได้จอดแต่เดี๋ยวนี้ครับขึ้นไปปุ๊บก็จะมีไฟสีเขียวสีแดงนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นได้ตามเซ็นทรัลทั่วไปครับห้างใหม่ๆครับก็ขึ้นไปถ้าเราสีเขียวก็เข้าไปจอดเลยต้องความสะดวกสบายครับแล้วบางที่ก็มีการบอกจำนวนด้วยนะครับว่ามีจำนวนที่ว่างจะต้องที่จอดที่ว่างอยู่เท่าไหร่ครับผมครับต่อมาก็จะเป็นด้าน
ของ Clean Hard Sport ครับผมClean Hard Sport นี่หลายๆคนคงนึกถึงโลกร้อนอะไรเงี้ยครับถูกต้องเลยครับเราเนื่องจากการขนส่งถือว่าเป็นการสร้างมลพิษที่ยิ่งใหญ่ครับเซกเตอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงคิดหาแนวทางที่จะทำให้การขนส่งมันยั่งยืนครับโดยการรวบรวมท่าอย่างไรครับที่มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับก็ทั้ง3มุมเนาะเหมือนที่เซสชั่นแรกช่วงแรกที่เราคุยกันที่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนะแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมครับผมมีตัวอย่างอะไรบ้างครับกิ๊กนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะฮะที่แสดงให้เห็นถึงยานพาหนะประเภทต่างๆนะครับที่การปลดปล่อยมลพิษครับของยานพาหนะประเภทต่างๆครับก็จะสังเกตได้เลยว่ารถไฟฟ้านะครับใช้ปลดปล่อยมลพิษได้น้อยที่สุดครับหรือว่ารถยนต์ก็จะตามลำดับลงมาครับเพราะฉะนั้นก็จะรณรงค์กันนะครับให้เลือกใช้ขนส่งมวลชนจะดีกว่าหรือเราสามารถดูได้จากภาพนี้ได้ครับถ้าหากมีคน60คนเหมือนกันครับใช้รถยนต์ว้าวเต็มถนนเลยครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรถสาธารณะก็เหลือนิดเดียวถนนก็จะว่างมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มีทางเลือกใหม่ขึ้นครับก็คือพยายามรณรงค์การใช้จักรยานนะครับคือไม่มีการใช้เครื่องยนต์ครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้จักรยานได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกเป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆของบูธนี้นะครับครับผมเพราะจริงๆแล้วนะครับในส่วนของท่านผู้ชมเห็นนะครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงนะครับการใช้พลังงานหรือการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นนะเพื่อเรามาใช้ในการสร้างพลังงานนะครับดังนั้นถ้าเรามองจริงๆนะครับกิ๊กเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าการขนส่งแบบไหนที่ก่อให้เกิดคาร์บอนหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อโลกของเรานะครับนะครับเป็นส่งผลดีต่อภาวะนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับขอบคุณกิ๊กมากเลยครับครับผมเอาละครับน้องปองและตั้มมีอะไรอีกต่อไปครับเดี๋ยวพาอาจารย์ไปดูหน่อยดิครับผมครับลืมไหมครับลืมไฮไลท์มีไฮไลท์อีกอันหนึ่งมาเพิ่มครับก็คืออันนี้เราจะเป็นการซิมูเลชันครับเราจำลองการเดินทางของรถครับครับที่พบจริงอันนี้เป็นในมหาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์ครับก็คืออันนี้เป็นถนนพญาไทเลยครับอ๋อครับโดยข้อมูลพวกนี้เราจะเอามาจากการเก็บข้อมูลจริงในท้องสนามครับแล้วพอเราเอาข้อมูลจริงมาเราก็จะเอามาลงในคอมครับแล้วจะมองว่าตรงไหนที่มันรถติดรถไม่ติดครับแล้วถ้าเกิดเราสร้างถนนนี้เพิ่มรถจะดีขึ้นไหมหรือว่าการจราจรติดขัดจะเพิ่มขึ้นไหมจะทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับผมก็เป็นซอฟต์แวร์หรือซิมูเลชันส่วนหนึ่งนะครับนะที่น้องๆ นะครับใช้ภาควิชาวิศวกรรมโยธานะนะที่เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งเนี่ยครับร่วมกันคิดค้นขึ้นมานะครับเอาละครับมีขอบคุณมากครับกิ๊กครับมีอะไรพาพวกเรามาดูบ้างครับเนี่ยแหมมีน้องด้านนี้กำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างตั้งอกตั้งใจเอาละครับเชิญครับน้องแนะอะไรครับแนะนำตัวเล็กน้อยครับครับผมชื่อแนนนะครับเป็นผู้ดูแลในส่วนของมอเตอร์ไซค์ซิมูเลเตอร์นะครับเป็นแบบจำลองการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยซึ่งในการจำลองเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเหตุการณ์จำลองที่แบบว่ามีรถตัดหน้าเราจะต้องทำอย่างไรมีวัสดุขวางบนพื้นทางเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเจอแยกไฟแดงสัญญาณไฟแดงควรทำอย่างไรควรเบรกควรผ่อนควรหยุดรถตรงไหนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าคนที่อาจจะไม่เคยขับจริงบนท้องถนนให้มาลองขับดูก่อนเพื่อสร้างความแบบเหมือนแบบปลุกจิตสำนึกให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นครับอันนี้ก็ช่วยเกี่ยวเหมือนกันเนาะเกี่ยวเรื่องขับมาช่วยครับช่วยครับเพราะว่าเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทำให้การจราจรติดขัดนะครับครับซึ่งถ้าแบบลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งนะครับมันจะสามารถช่วยเซฟเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากขึ้นครับขอบคุณมากครับแนวครับสำหรับข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นซิมูเลชันอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมปองครับนะครับมอเตอร์ไซค์ซิมูเลชันส่วนหนึ่งครับแล้วยังมีเทรนซิมูเลชันอีกตัวนึงครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเทรนซิมูเลชันกันหน่อยครับมาปองกับตั้มพาอาจารย์ไปดูหน่อยครับครับเป็นไงบ้างครับให้น้องน้องโอมครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับผ
มธนารักษ์ศรีถาพรครับเป็นนิสิตปริญญาโทวิศวกรรมขนส่งครับครับผมเอาละครับโอมมีอะไรมาแนะนำครับเพราะว่าโครงการนี้ก็อยู่ในโครงการที่ใช้ชื่อว่า Green and Smart Transport เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับมันช่วยส่งเสริมหรือมันเกี่ยวข้องอย่างไรครับโอมครับครับตัวสำหรับตัวที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น Train Simulator ก็คือเป็นตัวเครื่องมือแบบจำลองสำหรับการฝึกขับรถไฟครับผมครับเพื่อเวลาพนักงานขับรถไฟเนี่ยจะไปขับรถไฟจริงเนี่ยเนื่องจากการทดลองอย่างนั้นเนี่ยมันมีอันตรายฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกับโปรแกรมก่อนเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับตัวนี้นะครับก็จะจำลองในส่วนของวิธีการขับรถไฟการจอดเข้าชานชาลาการเร่งความเร็วแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะที่เจอสิ่งกีดขวางต่างๆอย่างเช่นทางข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตัวนี้นะครับนะในความรู้สึกของโอมที่ดูแลหรือคุมตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับซอฟต์แวร์ตัวนี้กับซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยคงไม่ได้ไปขับรถไฟแต่ว่าผมมองว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับโดยที่อย่างน้องๆที่มาได้ทดลองเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะสนใจในวิศวกรรมขนส่งหรือว่าการขนส่งในแบบต่างๆทีนี้รถไฟเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสอย่างรถยนต์อย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังพอได้ขับครับแล้วพอได้ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้องๆก็จะเห็นได้ว่าภาพของคนที่เขาได้ขับรถไฟจริงๆเนี่ยมันมีเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างส่วนตัวนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเวลาเราผ่านทางรถไฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ระวังเพราะว่าคิดว่าทำไมรถไฟถึงไม่จอดน่าจะเบรกได้พอขับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าใช่ครับรถไฟเนี่ยมันต้องมีระยะของการชะลอทำนองนี้ครับมีระยะปลอดภัยของเขาอยู่ครับเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นก็สำหรับช่วงนี้นะครับผมคิดว่านะท่านผู้ชมนะคงจะเห็นนะครับว่าทางวิชาการในปัจจุบันนะครับทางภาควิชาทางด้านขนส่งนะภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนาะก็ดูแลงานนะครับหรือสนใจศึกษางานเกี่ยวกับเรื่องการทางด้านขนส่งด้วยนะครับว่าทำอย่างไรให้กรีนให้สมาร์ทรวมไปถึงก็มีระบบซิมูเลเตอร์ซิมูเลชันต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับป้องนะครับครับผมก็สำหรับช่วงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรบกวนเนาะมาพูดคุยกับเพื่อนๆร่วมทีมของป้องหน่อยดีกว่านะครับรวมเดี๋ยวเชิญทุกคนมาร่วมกันหน่อยดีกว่านะครับจะได้สอบถามความรู้สึกกันหน่อยนะครับผมเอาละครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับน้องๆ นะครับที่เป็นทีมงานนะของที่โครงการ Green and Smart Transport นะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไป 2-3 คน 4 คนแล้วนะครับคือมีแนวนะครับมีกิ๊กนะครับมีตั้มมีปองนะครับแล้วก็มีน้องโอมนะครับมี2คนเราไม่รู้จักครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อวอครับชื่อวอนะครับครับครับผมก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องแผ่นพับดูแลพวกจัดคิวน้องอะครับเข้ามาโอเคครับผมอันนี้เป็นน้องวอนะครับอ้าวอีกคนนึงครับชื่อพรค่ะเป็นนิสิตปริญญาโทที่นี่ค่ะครับผมทีมนี้มี1สาวนะครับเท่านั้นเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยหนึ่งสาวของวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเหลืออีก2คนนะครับที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรนะก็เดี๋ยวถามวอก่อนแล้วกันครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการ Green and Smart Transport ครับวอรู้สึกว่าเรานำเสนอออกไปแล้วมีผลตอบรับมาทางที่น้องๆเด็กๆเข้ามาเยี่ยมชมในบูธเราดูได้ความรู้ได้รับความสนุกสนานกลับไปแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็การซิมูเลเตอร์การทดลองการขับรถไฟซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากครับงานนี้คืออาจจะจุดประกายให้เด็กใฝ่ฝันว่าอนาคตอยากโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนขับรถไฟหรือว่าอยากลองขี่มอเตอร์ไซค์ให้มันถูกต้องตามหลักกฎหมายครับครับจริงๆแล้วก็ให้เห็นความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านการขนส่งนะฮะเพราะจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะของการพัฒนาประเทศเหมือนที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสุดท้ายขอเชิญหนึ่งสาวเชิญตรงนี้หน่อยครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ชมหรือน้องๆนะที่ชมรายการผู้จาภาษาช่างของเราบ้างครับค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะก็เข้ามาที่นี่นะคะมาเข้ามาชมต่างๆค่ะมีบูธต่างๆมากมายเลยอะค่ะก็จะได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะครับผมแล้วรู้สึกยังไงครับที่เป็นหนึ่งสาวแต่มาเรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาครับจริงๆก็มีหลายสาวนะคะไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ว่าก็คือเรียนที่นี่ก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าหนักหนาอะไรอะค่ะก็มีเพื่อนๆช่วยกันด้วยอะค่ะครับนะ
ก็นะครับสำหรับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับนะในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Greenแล้วก็สมาร์ททรานสปอร์ตนะครับการขนส่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การขนส่งเราใช้คำว่าจราจรอัจฉริยะหรือขนส่งอัจฉริยะนะครับนะก็เป็นภารกิจอันหนึ่งนะครับเป็นงานอันหนึ่งที่ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับซึ่งมีสาขาทางด้านการขนส่งเนี่ยนะครับรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็นอกจากจะสอนมีการเรียนการสอนอย่างเดียวก็ยังพัฒนากลุ่มนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับที่ทำงานวิจัยนะครับหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเพื่อทำให้การขนส่งของประเทศเราในอนาคตนะครับเป็นการขนส่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นการขนส่งอัจฉริยะนะครับประหยัดพลังงานครับสำหรับรายการพูดจาภาษาช่างในช่วงนี้นะครับผมดร.พิสุทธิ์ คีมนกุลนะครับคงต้องขอขอบคุณครับนะน้องๆทีม Green and Smart Transport ทุกคนนะครับนะรวมไปถึงต้องขอบคุณไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับนะครับซึ่งทราบว่ามีอาจารย์หลายท่านเลยนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมนะครับครั้งที่16ของคณะวิศวะจุฬาครับก็ขอบคุณมากครับคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างได้ใหม่นะครับในครั้งต่อๆไปครับโดยผมดร.พิสุทธิ์ เพียรวนกุลนะครับก็จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับมานำเสนอครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับรวมไปถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆ นะครับลูกหลานของท่านนะครับให้มาเป็นนายช่างหรือเป็นวิศวกรเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยของเราครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับปราสาทสีแดงดังศิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูอัศวินอัศวินีชวนดูจิตใจนั้นรวมกันเชิดชูพระพุทธเรศจุฬาวิษณุเทพเทวันดังปิดดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาต่างเคารพต่างซบใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างความไกลเป็นอาจารย์เป็นพ่อพวกเราจึงรวมขอพอเดียวกันในใจคุณความดี